็สถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังเป็นที่พูดถึงมากในตอนนี้นะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของใครหลายคนก่อให้เกิดทั้งความเครียดทั้งที่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวได้ค่ะโรคเครียดคือภาวะหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับปัจจัยที่ทำให้เกิดความกดดันแล้วก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจจนเสียศูนย์นะคะไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ส่งผลให้เกิดความบกพร่องทางด้านการงานแล้วก็ชีวิตประจำวันค่ะอาการเนี่ยก็มีได้หลายแบบนะคะอย่างเช่นมีวิตกกังวลเศร้าหงุดหงิดหรืออาจจะมีอาการทางกายอย่างเช่นปวดศีรษะคลื่นไส้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยอาการเนี่ยจะเป็นอยู่นานเป็นสัปดาห์หรืออาจจะนานเป็นเดือนได้นะคะแต่หากว่าปัจจัยที่กดดันเนี้ยหมดไปอาการก็จะหมดไปด้วยค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดเนี่ยอาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้นะคะอย่างเช่นการย้ายบ้านการย้ายที่ทำงานหรือว่าข่าวของโควิด -19 ที่กำลังเป็นที่พูดถึงในตอนนี้ด้วยก็เช่นกันปัญหาอื่นๆอย่างเช่นปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้อื่นกับเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนก็อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเครียดได้ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าโดยปกติแล้วเมื่อเกิดปัจจัยที่ทำให้เกิดความกดดันเนี่ยคนเราก็จะเกิดความเครียดได้เป็นธรรมดาค่ะโดยความเครียดเนี่ยเป็นเหมือนกับสัญญาณเตือนภัยนะคะที่ทำให้คนเราเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าสัญญาณเตือนภัยนี้ทำงานมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นกันค่ะเพราะว่าจะทำให้เป็นโรคเครียดได้ค่ะวิธีการรักษาโรคเครียดนะคะก่อนอื่นก็ให้ดูก่อนว่าปัญหาของความเครียดนี้เกิดมาจากอะไรนะคะแล้วก็ค่อยๆแก้ไขปัญหาไปทีละส่วนถ้าหากว่าปัญหานี้เกิดจากสาเหตุที่สามารถแก้ไขได้ก็ให้แก้ไขปัญหานั้นไปให้เต็มที่นะคะแต่ถ้าหากว่าปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากที่พิจารณาแล้วนะคะก็ให้ฝึกยอมรับนะคะอย่างเช่นข่าวเรื่องของโควิด -19 ก็เป็นเรื่องหนึ่งถ้าหากว่าการรับข่าวสารเนี่ยทำให้ส่งผลกระทบต่อจิตใจมากเกินไปก็ให้งดรับข่าวสารนะคะเพื่อพักจิตใจก่อนก็ได้นะคะแล้วถ้าหากว่าการจัดการกับปัญหาเหล่านี้เนี่ย มากเกินไปแล้วทำให้เกิดความเครียดนะคะก็อาจจะปรึกษาคนใกล้ชิดเพื่อเล่าระบายให้ฟังก็ได้นะคะเพราะว่าหลังจากที่ระบายเรื่องเหล่านี้ให้กับคนใกล้ชิดฟังก็จะทำให้จิตใจเนี่ยลดเรื่องของความเครียดลงไปได้เยอะเลยค่ะส่วนสำหรับคนใกล้ชิดที่ฟังผู้ที่มีความเครียดนะคะให้รับฟังอย่างเข้าใจบอกให้เขาเห็นศักยภาพของตนเองว่าเขาจะสามารถฝ่าฟันปัญหานี้ไปได้แล้วก็เมื่อเข้าใจปัญหากับตัวของคนที่เราได้ถ่องแท้แล้วก็ค่อยให้คำแนะนำที่เหมาะสมนะคะถ้าหากว่าความเครียดมีมากเกินไปจนรับมือไม่ไหวก็สามารถมาปรึกษากับทางจิตแพทย์ได้นะคะโดยทางทีมแพทย์เนี่ยก็จะประเมินความรุนแรงที่เกิดขึ้นภาวะร่วมทางจิตเวชที่อาจเป็นได้หรือพิจารณาเรื่องของการให้ยาในการช่วยนะคะรวมไปถึงการรับฟังการประเมินเป็นระยะแล้วก็ให้คำแนะนำที่เหมาะสมในการดูแลตัวเองด้วยค่ะสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านจิตเวชนะคะอยากให้มองว่าการมาพบแพทย์เนี่ยเป็นการหาผู้รับฟังแล้วก็ผู้ให้คำแนะนำปรึกษาที่ดีนะคะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องป่วยเป็นโรคทางจิตเวชมาก่อนดังนั้นการมาพบแพทย์เนี่ยก็อยากให้มองว่าเป็นทางออกทางหนึ่งด้วยเหมือนกันค่ะ